สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับก็วันนี้วันที่12พฤศจิกายนนะครับเหลือเวลาอีก 4-5 วันนะครับก็จะถึงวันที่ลอตเตอรี่ออกวันที่16พฤศจิกายนนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตอัปเดตแล้วก็ประชามพันธ์งานบุญนะครับเมื่อวานนะครับวันที่11พฤศจิกายนเนี้ยเราผมนะครับในนามตัวแทนรายการบ้านดวงช่อง Immediate Channel Asia นะครับได้ร่วมกับสถาบันตักศิลาหูรานะครับเราได้ไปทอดกฐินแล้วก็ไปงานเททองหล่อพระนะครับที่วัดราชนิยมธรรมคลองสีนะครับตำบลบางปลาอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับที่ชมผ่านทางช่อง YouTube เราก็ได้ร่วมโอนปัจจัยร่วมทําบุญเข้ามาหลายท่านอยู่ไกลนะครับไม่สามารถไปร่วมงานได้ก็โอนเป็นปัจจัยเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยแล้วก็มีท่านผู้ชมหลายท่านก็ได้ไปร่วมงานกันนะครับไปออกโรงทานช่วยกันตักอาหารแจกผู้ที่มาร่วมทําบุญเราก็ทําบุญกับขากลับเนี่ยเราก็กลับมาด้วยความอิ่มเอมใจกันนะครับเชื่อกันว่างานกฐินเนี่ยงานบุญกฐินเนี่ยเป็นบุญใหญ่นะครับว่า1ปีมีสักครั้งหนึ่งในช่วงที่ออกพรรษาเนี่ยนะครับเชื่อว่าเขาเรียกว่ากฐินสามัคคีเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่เราจะไปทำบุญที่วัดไปช่วยกันสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระนะครับก็มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วครับก็สรุปสั้นๆว่าเป็นงานบุญใหญ่ที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเราได้เข้าหาวัดนะครับชื่อกล่อมเกลาให้เรารู้สึกทำให้สังคมน่าอยู่นะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยก็วัดก็เป็นทั้งโรงเรียนด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสั้นๆเพราะว่าถ้าพูดถึงประวัติกฐินเนี่ยจะยาวนะครับแล้วก็มีอีกงานนึงที่ผมอยากขออนุญาตท่านผู้ชมไปถามพันนะครับก็คืองานอุปสมบทหมู่นะครับที่วัดหัวคูนะครับจะจัดวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับถึงวันที่10ธันวาคม61นะครับท่านที่เราเขาเรียกอะไรนะฮะชาวไทยนะครับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะท่านที่เป็นสุภาพบุรุษที่เป็นผู้ชายเนี่ยเมื่อถึงเกณฑ์บวชเนี่ยเมื่อเราบวชเราถือว่าเราได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่นะครับหรือไม่ก็ถ้าท่านอาจจะไปบวชในช่วงนี้นะครับเราก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาของเรานะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยที่วัดเนี่ยมองว่านอกจากทุกคนมีหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นคารวาสอุบาสกอุบาสิกาหรือแม้จะเป็นองค์พระสงฆ์เองเนี่ยท่านก็มีกิจวัตรที่เราจะช่วยกันดูแลนะครับบำรุงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของเราให้สืบทอดกันไปยาวนานนะครับก็ขออนุญาตถามผ่านนะครับท่านที่สนใจจะนำบุตรหลานนะครับไป อุปสมบทหมู่หรือว่าตัวท่านเองนะครับก็ติดต่อไปได้นะครับที่วัดหัวคูนะครับเบอร์0853066539นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับอีกงานบุญนึงนะครับก็คือวันที่17 18เนี่ยนะครับผมจะไปเขาเรียกว่าจริงๆก็เป็นงานกฐินนะครับซึ่งเป็นมีวัตถุประสงค์คือไปสร้างห้องน้ำให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับชื่อวัดนิดนึงนะครับสหพรหมฤทธิ์นะครับธรรมสถานภูไม้เปาะนะครับ อยู่ที่บ้านตาดโพนไผ่นะครับบนวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนะครับวันที่17-18นี้ก็ห้องน้ำก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าหลายครั้งที่ผมดูดวงหลายท่านก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายหลายท่านได้ทำบุญทอดกฐินแล้วอีกบุญหนึ่งที่ผมมองว่าก็เป็นการทำบุญที่มีเขาเรียกว่ามีบุญมากอีกอย่างนึงก็คือการที่เราได้สร้างห้องน้ำให้กับพระสงฆ์เชื่อกันว่านะครับปัญหาความทุกข์ต่างๆเนี่ยจะได้รับการปัดเป่าไปนะครับแล้วก็เราก็จะได้รับการสนับสนุนเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทุกๆเรื่องนะครับที่เราติดขัดปัญหาก็จะปลอดโปร่งแล้วก็อาจจะประสบความสำเร็จนะครับผมถึงบอกบุญไว้ท่านผู้ชมนะครับ17-18นี้นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโอนปัจจัยผ่านทางแอดไลน์เข้ามานะครับ100บาท50บาทตามกำลังศรัทธานะครับเพราะว่าเรารวบรวมเงินก้อนหนึ่งเราก็ไปสร้างนะครับให้กับพระสงฆ์ที่ได้ใช้ห้องน้ำในการชำระล้างร่างกายในการปลดทุกข์เราก็ถือว่าเราก็จะได้มี
ความรู้สึกที่ดีในเรื่องของการที่เราได้ทำความดีนะครับความทุกข์ต่างๆก็อาจจะหมดไปนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่มีโชคมีลาภในงวดวันที่16เราอยากจะร่วมทำบุญนะครับก็ขออนุญาตเข้านะครับในเรื่องของการสรุปโค้งสุดท้ายนะครับก็ตามชาร์ตนะครับผมขอขึ้นด้วยชาร์ตของจักรราศีก่อนนะครับก็คือวันที่16เนี่ยเรามาดูตำแหน่งของดาวนะครับเพราะว่าหลักวิชาที่ผมนำมาคัดเลือกตัวเลขที่มีพลังเนี่ยผมนำมาจากตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งต่างๆนะครับซึ่งมีพลังนะครับดูดาวมฤตยูนะครับอยู่ในราศีเมษนะครับดาวมฤตยูคือเลข0นะครับแล้วก็มาที่ดาวพระราหูคือเลข8นะครับอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับในราศีตุลเนี่ยจะมีดาวใหญ่ๆอยู่3ดวงนะครับคือดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวพุธเลข4นะครับแล้วก็ดาวศุกร์คือเลข6นะครับเลข1เลข4เลข6นี่อยู่ในราศีตุลนะครับแล้วก็ราศีพิจิกเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีที่เพิ่งย้ายเข้ามาไม่นานคือเลข5นะครับส่วนราศีธนูเนี่ยมีดาวพระเสาร์คือเลข7เนี่ยก็อยู่มานานแล้วนะครับมาดูที่ราศีกุมนะครับก็มีดาวที่สำคัญแล้วก็มีดาวที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับก็คือดาวจันทร์ดาวอังคารดาวพระเกศนะครับเลข2เลข3เลข9นะครับนี่คือชาร์ตตามต้องเรียกว่าตำแหน่งดาวในวันที่16พฤศจิกายนนะครับทีนี้เนี่ยผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าหลายท่านที่เป็นสมาชิกที่แอร์ไลน์เข้ามาเนี่ยผมก็จะไลฟ์สดบ้างอาจจะส่งข้อมูลทางไลน์แอดหรือส่งข้อมูลที่คุยกันสื่อสารกันว่าที่มาที่ไปของตัวเลขที่ผมเลือกมาเนี่ยมาจากไหนบ้างนะครับหลายท่านก็ฟังแล้วก็โอเคอย่างหลายท่านก็คอมเมนต์มาจากที่ดู YouTube ว่าติดตามมาเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของการอธิบายเรื่องของตำแหน่งดาวของท่านก็อาจจะศึกษาโหราศาสตร์ไทยอยู่หรือหลายท่านก็น่าจะฟังไปก็เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าดาวเลขนี้ดาวอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรแล้วก็ท่านก็เอาไปประกอบการพิจารณาเลือกตัวเลขที่ถูกโฉลกหรือตัวเลขที่ท่านชอบที่ผมพูดผมว่าอย่างนี้ครับลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยมันมี6ตัวนะครับโดยความจริงตามเขาเรียกว่าตรรกะแล้วเนี่ยเลขคง6ตัวเลขเนี่ยหลายครั้งที่ตัวเลขจะมีซ้ำกันนะครับหมายถึงว่าเลข6ตัวเนี่ยไม่ใช่เลข6ตัวที่เรียงกันเลยมันจะมีซ้ำกันฉะนั้นเลขที่ใช้จริงๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 ตัว 4-5-6 ตัวเนี่ยนะครับฉะนั้นถ้าเลข2กลุ่มที่มันมีพลังสูสีกันมากๆจนเราเนี่ยรักพี่เสียดายน้องเนี่ยเลขมันก็จะให้เป็น8 9ตัว10ตัวมันเยอะนะครับฉะนั้นท่านผู้ชมก็จะตัดสินใจประกอบการพิจารณาเลือกลำบากฉะนั้นผมก็จะต้องมาชั่งน้ำหนักในตำแหน่งดาวในตำแหน่งตัวเลขที่มีพลังนะคัดออกไป1ชุดหลายครั้งที่คัดเรื่องที่บอกตัวเลขมันเขาเรียกว่าพลังมันสูสีเราไปคัดเลขเด่นๆออกไปฉะนั้นผมเลยคิดว่าผมอธิบายท่านผู้ชมประกอบการตัดสินใจดีกว่าว่าเลขเด่นชุดที่ผมคัดออกไปเนี่ยท่านผู้ชมชอบไหมถ้าชอบท่านผู้ชมก็สามารถเลือกแทนเลขเด่นที่ผมคงไว้อยู่ได้เรามาดูชุดสำรองที่ผมคัดออกนะครับชุดสำรองเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตให้ดูนะครับก็จะมีดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยอยู่ในราศีเมษนะครับมีทริคนิดนึงนะครับตัวเลขสีแดงนะครับคือดาวประจำราศีนั้นผมจะใส่สีแดงดาวมฤตยูเนี่ยมีเลข3ใช่ไหมครับคือดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวประจำราศีของราศีเมษฉะนั้นถ้าสมมติว่าเมื่อดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมื่อไหร่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะใช้คำว่าเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับก็หมายถึงว่าย้ายมาสู่ราศีของตัวเองเนี่ยในความเป็นเจ้าของเนี่ยเกษตรเนี่ยจะให้ความอุดมสมบูรณ์จะให้พลังที่สูงนะครับเดี๋ยวจะมีดาวหลายดวงที่อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองนะครับฉะนั้นเลขตัวแดงเนี่ยสำหรับท่านที่เพิ่งชมหรือกำลังศึกษาเนี่ยเราก็ได้จำไว้ด้วยว่าราศีอะไรมีดาวอะไรเป็นเดือนเกษตรของตัวเองนะครับเป็นดาวประจำราศีของตัวเองราศีเมษมีดาวอังคารเลข3นะครับแต่ตอนนี้ดาวมฤตยูเลข0เนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในราศีเมษนะครับเรามาดูราศีตุลนะครับซึ่งมีดาวสำคัญอยู่3ดวงนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับเริ่มจากเอาดาวศุกร์ก่อนเลข6เลข6เนี่ยเห็นฮะมีสีแดงเลข6อยู่ก็คือราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นดาวประจำราศี
นะครับฉะนั้นพอดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลในพวกงวดวันที่16เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเลข6เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรของตัวเองเลข6ก็เลยจะมีพลังที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเกษตรเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความสำเร็จสูงนะครับเกษตรเนี่ยทางโหราศาสตร์เราให้ 100% มหาอุดเนี่ยให้ประมาณ 150% นะครับมหาอุดก็จะเป็นเลขที่อยู่ในช่องที่ดีนะครับฉะนั้นมันมีนัยยะสำคัญอะไรเลข6เด่นแล้วนะครับแต่ผมตัดออกเดี๋ยวเรามาฟังกันแล้วมาดูเลขที่ผมวงกลมไว้ก็คือเลข1เลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเลขที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวประมาณวันที่17หลังจากลอตเตอรี่ออกเนี่ยดาวที่จะย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกย้ายออกจากราศีตุลฉะนั้นเนี่ยเราชอบคุยกันเรื่อยๆว่าดาวไหนที่ท้องแก่หรือดาวไหนที่เพิ่งยกหรือย้ายมาใหม่ๆในพลังน่าจะแรงพลังจะเยอะนะครับฉะนั้นดาวที่กำลังจะย้ายเนี่ยเป็นคำว่ากำลังตั้งท้องแก่เนี่ยเราว่าน่าจะพลังเยอะนะครับฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ย146ช่องราศีตุลโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะก็เล็งกับดาววิทยุเนี่ยฉะนั้น1460นะครับรวมทั้งเลข3ด้วย5ตัวเนี้ยเป็นเลขที่เป็นกลุ่มชุดหนึ่งที่อาจารย์หลายท่านนำไปให้เป็นตัวเลขเด่นนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์มีพลังดาวศุกร์เลข6อยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองแต่ทำไมผมถึงตัดออกเพราะว่าจากสถิติที่ผมจดไว้นะครับก็คือดาวไหนที่ท้องแก่แล้วมีพลังเนี่ยโดยเฉพาะดาวอาทิตย์โดยเฉพาะผมเนี่ยลัคนาผมเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์หลายครั้งเนี่ยถ้าแทงเองบอกตรงว่าจะคาดเคลื่อนจะถูกกินนะเอาง่ายๆแต่เรามักจะให้คนอื่นได้แม่นกว่านะครับฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยผมจดมาหลายครั้งแล้วว่าคิดว่าดาวที่มีพลังอะไม่มาแต่กลับไปให้ดาวดวงอื่นที่อย่างเล็งกันตีโกนกันมากกว่าหมายถึงว่าดาวอาทิตย์เนี่ยจะเป็นผู้ให้สำหรับสถิติของผมนะครับทำให้ผมตัดชุดนี้ออกทั้งที่เป็นชุดที่โดดเด่นนะครับก็นี่คือที่มาของว่าชุดเด่นผมตกกลายเป็นชุดสำรองแต่ท่านผู้ชมถ้าชอบ146ในที่ผมให้ไปเมื่อที่แล้วหมายถึงคลิปที่แล้วนะครับผมบอกว่า146เนี่ยเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมด้วยหลายครั้งเบอร์โทรศัพท์ผมก็ออกนะครับแต่ว่าผมเห็นชุดอื่นที่เด่นกว่านะครับเรามาดูชุดเด่นที่ผมให้ดีกว่าว่าน้ำหนักมันเพียงพอที่ตัดเอาชุดสำรองออกไหมนะครับชาร์ตผมขอโทษนะครับชาร์ตที่ผมขึ้นมาลองดูนะครับจะมี2 3 9แล้วก็8มี5มี7นะครับชุดนี้นะครับตัดชุดราศีเมษกับราศีตุลออกไปเลยนะครับลบออกไปเลยตอนนี้ชาร์ตจะเห็นก็จะเห็นตัวเลขที่ไม่มีราศีตุลแล้วนะครับเลขสีแดงเห็นไหมครับในราศีพิจิกนะครับคือเลขดาวอังคารนะครับเลขดาวอังคารมาอยู่ในเขาเรียกว่าราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวพฤหัสที่ย้ายเข้ามามีพลังอยู่นะครับก็คือการเงินคู่3 5เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นคู่มิตรคู่สมคนกันนะครับเป็นคู่ที่ให้พลังที่โดดเด่นนะครับ3ดาวอังคารในขยัน5ในความสำเร็จการเงินก็ขยันแล้วยิ่งได้เงินนะครับแล้วก็มาดูราศีธนูนะครับก็ที่ผมมองเล็บๆก็คือเลข5สีแดงใช่ไหมครับก็คือเลข5เนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีในประจำราศีธนูนะครับแล้วก็มีดาวเสาร์ย้ายเข้ามาคู่57ก็เลยเป็นคู่ที่เด่นนะครับแล้วก็ใน2 3 9เนี่ยนะครับจะมีเลข8ตัวสีแดงนะครับคลิปที่แล้วผมอธิบายไปแล้วว่ามีการแลกเรือนกันนะครับระหว่างดาวจันทร์นะครับกับดาวพระราหูนะครับพระราหูตอนนี้อยู่ในราศีกรกฎซึ่งมีตัวเลขสีแดงนะครับซึ่งเป็นเลขดาวจันทร์เนี่ยเป็นราศีเป็นเลขประจำราศีกรกฎนะครับแต่ตอนนี้เลขของดาวจันทร์ไปอยู่ในราศีกุมนะย้ายเดินเข้าสู่ราศีกุมเท่ากับว่าไปอยู่ในเรือนของราศีพระราหูพระราหูมาอยู่ในเรือนของพระจันทร์ฉะนั้นคู่2882ยังเป็นคู่ที่เด่นอยู่นะครับแล้วก็เลข3นะครับเลข3เนี่ยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงนะครับย้อนไปนิดนึงก็คือคลิปที่แล้วผมก็พูดว่าราศีกุมเนี่ยในดวงโลกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นภพราภะภพราภะคือภพแห่งโชคลาภผมเลยเน้นว่าถ้าเราทุกเรื่องเลยอาจจะไม่มีเรื่องของความรักเรื่องของเขามองว่าราหูจะไปเกี่ยวเรื่องของความวุ่นวายเรื่องของอะไรแต่ผมมองเฉพาะโชคลาภการเงินนะครับ239
อยู่ในภพราภะซึ่งมีพระราหูอยู่นะครับคู่28คู่38คู่89นะครับเป็นคู่ที่โดดเด่นนะครับเป็นภพของโชคลาภนะครับฉะนั้นเลข5นะครับเป็นอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับให้พลังกับเลข3นะครับแล้วก็เลข7เนี่ยคู่เลข7เนี่ยคนที่ทำงานในเรื่องของค้าขายที่ดินเรื่องของเป็นนายหน้าเนี่ยก็จะดีในช่วงนี้นะครับหลายท่านที่ผมดูดวงให้ในเรื่องของคนที่อยู่ในราศีธนูนะครับแต่ถ้าเรามองแล้วเนี่ยเลข5ให้ความสำเร็จด้านการเงินเนี่ยหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของถ้าทำงานในเรื่องของการขายอสังหาริมทรัพย์จะขายบ้านอะไรก็มีนะครับก็ผมสรุปอย่างนี้นะครับเลขเด่นนะครับโค้งสุดท้ายทั้งเลขท้ายรางวัลที่1และเลขท้าย2ตัวผมให้เลขตัวเดียวเลยนะครับคือเลข9นะครับเนื่องจากช่วงนี้ผมไปทำบุญไปจัดพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถี่มากดังนั้นผมเลยมองว่าเลขที่เราทำบุญนี่แหละคือเลข9ดาวพระเกศเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยจะให้โชคกับท่านผู้ชมนะครับทั้งเลขท้าย3ตัวบนและเลขท้าย2ตัวล่างผมให้ถ้าถามผมเลขฟันธงเลขมาเลยตัวเดียวผมให้เลข9นะครับแล้วมาดูคู่เด่น3คู่นะครับที่ผมเลือกไว้2992นะครับดาวจันทร์กับดาวพระเกศนะครับแล้วก็5995นะครับคู่นี้เป็นเลขมงคลแล้วกันนะครับแล้วก็คู่8998ที่ผมเคยบอกไปนะครับส่วนเลขสำรองเนี่ยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับก็คืออยู่ในชุดของที่ผมให้เป็นเนี่ย2838นะครับ5353อยู่ในราศีพิจิก57อยู่ในราศีธนูถ้าท่านมีราศีพวกนี้ท่านอาจจะซื้อเลขราศีตัวเองก็ได้นะครับก็มี28 82 38 83 53 35 57 75นะครับแต่เลขที่ถ้าให้ผมให้3คู่เด่นๆเลยผมให้295989 89นะครับก็ครบละพูดยาวท่านผู้ชมจะงงป่ะก็มีท่านผู้ชมใน LINE นะครับติดตามผมมา2ปีแล้วหลายท่านเพิ่งจะเปิดดูอาจจะบอกว่าที่ผมให้มีสถิติไม่มีผมเอามายืนยันได้นะครับกำลังจะขึ้นให้ดูว่ามีท่านผู้ชมส่งมานะครับงวดวันที่16พฤศจิกายน2560ครบปีพอดีเลยปีที่แล้วที่ส่งมาเพราะมันมีเหตุนะครับในตารางเขาแล้วครั้งนั้นผมให้4ตัวมี5นะครับมี8มี9มี1แล้วก็งวดนั้นลอตเตอรี่ออกมาก็คือข้างบนนะครับ391ข้างล่างออก89เลขในตารางผมไม่มีเข้า3ตัวเลย891เลข5ไม่เข้าตัวเดียวก็เท่ากับว่า91ก็ข้างบนนะครับ89ข้างล่างโดยเฉพาะในลายที่ผมส่งให้แกผมสรุป89ไว้ข้างล่างด้วยว่า4ชุดเนี่ยผมชอบ89แล้วเลขก็ออก98นะครับคือ8998ฉะนั้นก็คือครบรอบ1ปีแล้วในปีที่แล้วเนี่ยผมก็จัดกฐินนะครับท่านผู้ชมที่ถูกรางวัลบ่อยๆแล้วก็ร่วมทำบุญเข้ามาเนี่ยผมจำได้ว่าได้ยอด 68,999 บาทผมก็เพิ่มยอดเงินให้มันลง99นะครับก็แต่ปีนี้ยอดกฐินเมื่อวานที่ไปทอดนะครับได้ 150,099 บาทนะครับผมขออันโทษนะครับผมขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับงานสำเร็จได้เพราะทุกท่านร่วมทำบุญเข้ามานะครับในงวดวันที่16เนี้ยขอให้ท่านผู้ชมมีโชคจับเงินก้อนโตนะครับแล้วก็ปีใหม่นี้จะได้มียอดเงินไปเที่ยวแล้วไปทำบุญกันนะครับปี2562ท่านผู้ชมก็ขอให้รุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนะครับที่เป็นวัดก็ได้นะครับที่สนใจที่จะให้ช่องรายการเรานะครับติดต่อมาที่ผมนะครับที่จะประชาสัมพันธ์งานบุญนะครับโฆษณาฟรีนะครับจ
จะทําบุญถ้าวัดจะทําบุญเนี่ยจะส่งข้อมูลทางไลน์ให้ผมประกาศให้หรือว่าท่านผู้ชมจะให้ผมไปถ่ายทําให้นะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเป็นงานบุญนะครับผมก็อยากที่จะร่วมทําบุญกับทางวัดหรือทางท่านที่จัดงานบุญต่างๆนะครับแอดไลน์นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับไลน์ของผมแล้วก็ส่งข้อมูลมานะครับผมยินดีที่จะช่วยเป็นสะพานบุญให้นะครับทางรายการช่องเราเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนดูเป็นหลักแสนนะครับที่กดติดตามไว้นะครับบางคลิปก็คนดู 3-4 แสนคนนะครับยินดีนะครับที่จะร่วมประชาสัมพันธ์งานของท่านให้นะครับติดต่อมาครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอาจจะใช้เวลานิดมากนิดนึงก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับงวดวันที่16นี้ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคกันทุกๆท่านเลยนะครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่ไปทอดกฐินทุกที่เลยนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จจะเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ติดตามรายการเราต่อไปในปีเรื่อยๆแล้วกันนะครับปีหน้าเราก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าดีมากกว่าเดิมนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ